วมงคลทรัพย์ดวงศรีแก้วนิสิตชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาสำรวจค่ะสวัสดีครับนาทุพิชลักษ์นิสิตชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาสาขาวิศวกรรมสำรวจครับคือวันนี้พี่ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภาคของเราคือวิศวกรรมสำรวจนะครับภาคของเราเนี่ยจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำแผนที่ซึ่งเราจะเน้นไปที่เชิงตำแหน่งนะครับก็คือ GPS อย่างที่เรารู้ๆกันว่า GPS แต่ว่า GPS ที่เราที่ทุกคนคุ้นเคยกันเนี่ยมันจะอยู่ความถูกต้องเนี่ยจะอยู่ในระดับประมาณ30เซนแต่ที่เราใช้กันก็คือเป็นระดับมิลลิเมตรซึ่งงานที่เราทำก็คืองานแบบพวกมอนิเตอร์แผ่นดินไหวหรือว่าวางหมุดกำหนดพิกัดทั่วประเทศนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยก็คือพื้นผิวทวีปเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ประมาณ 2-3 มิลลิเมตรครับเราไม่สามารถใช้ GPS ธรรมดาได้เราต้องใช้ GPS ระดับพิเศษแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งสาขาของเราเนี่ยมีงานหลากหลายรูปแบบทั้งงานสนามงานออฟฟิศซึ่งเราก็สามารถเลือกใช้เลือกทำงานได้ตามที่เราสนใจปัจจุบันเนี่ยงานที่เรามีรองรับในตลาดงานเนี่ยมีเยอะครับถ้าพวกพี่ไม่เลือกทำงานเนี่ยเรามีงานทำหมดทุกคนครับเพราะภาคเนี้ยปีหนึ่งจบไม่เกิน100คนงานที่เรามีก็คือเช่นงานสนามก็คือไปควบคุมคนงานให้ทำงานตามที่เรามุ่งหวังไว้ครับหรืองานออฟฟิศซึ่งจะเป็นงานคำนวณแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คืองานออฟชอร์ครับซึ่งจะมีอยู่ไม่กี่ภาคที่จะถูกเรียกไปทำออฟชอร์และภาคเราก็คือหนึ่งในนั้นครับค่ะก็สำหรับน้องๆนะคะที่ยังไม่ได้เลือกภาคนะคะภาควิชาสำรวจก็ถือเป็นอีกสาขาหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าความต้องการปริมาณงานในตลาดเนี่ยต้องการวิศวกรสำรวจเนี่ยเข้าไปทำงานเป็นอย่างมากอย่างที่พี่เขาได้บอกแล้วว่าปีหนึ่งเนี่ยจบทั้งประเทศเนี่ยไม่เกิน100คนรวมทั้งทางด้านถ้าเกิดน้องๆที่สนใจที่จะเรียนเกี่ยวกับทางด้านแผนที่การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการหาตำแหน่งหาความถูกต้องให้ได้เพิ่มมากขึ้นทางภาคเราเนี่ยก็เปิดมาเป็นสถาบันแรกนะคะจุฬาลงกรณ์ที่มีคณะวิศวกรรมสาขาสำรวจค่ะก็อยากให้น้องๆปีหนึ่งช่วยกันเลือกเข้ามานะคะส่วนน้องๆม.6 นะคะที่ยังเลือกเข้าอยู่วิศวะจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็ได้มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานมีเทคโนโลยีที่พร้อมคณาจารย์ที่พร้อมให้ความรู้กับน้องๆมากมายก็วิศวะจุฬาถือเป็นอีกตัวเลือกนึงนะคะที่อยากให้น้องๆเนี่ยช่วยเลือกด้วยค่ะ